สวัสดีนะครับสวัสดีแฟนข่าวแฟนเพจทุกท่านที่ติดตามชมผ่านทาง Facebook Live ของเพจทั่วไทยนิวนะฮะ16:11 นขณะนี้เนี่ยหลวงตาบุญชื่นนะฮะกำลังจะเดินเข้าหมู่บ้านหายฮะนะฮะแล้วก็มีท่านเจ้าคณะตำบลน้ำฤทธิ์นะฮะท่านมานมัสการฮะหลวงตาบุญชื่นแหมท่านก็มานมัสการฮะแล้วก็มาต้อนรับด้วยตัวท่านเองเลยนะฮะนี่คือภาพบรรยากาศสดๆท่านผู้ชมครับอีกประมาณ1กิโลเมตรเนี่ยเราก็จะถึงวัดนะฮะต้องบอกว่าวัดนี่อยู่บนเขาเลยแล้วประชาชนเนี่ยนะฮะนั่งรอกันอยู่โอ้โหเต็มวัดแล้วนะตอนนี้ยกถวายแล้วครับยกถวายแล้วครับยกอย่าเอากระเป๋าเอากระเป๋าตังค์ไว้หลังเอากระเป๋าไว้หลังแซงขึ้นมาเลยครับยกน้ำนะครับยกน้ำถวายนะครับอย่าวิ่งตัดหน้าท่านระวังครับระวังแล้ววันนี้นี่โอ้โหตอนแรกเนี่ยฟ้านะฮะทำท่าจะมืดมาแล้วก็ไม่มีแล้วฮะตอนนี้แดดนี่เปรี้ยงมาเลยเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นเขานะฮะซึ่งตลอดเส้นทางเนี่ยก็มีประชาชนเนี่ยมานั่งรอกราบไหว้นะครับตลอดเส้นทางเป็นช่วงๆนะฮะแล้วก็รออยู่บนวัดด้วยและนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะฮะอีกประมาณ1กิโลเมตรก็จะถึงวัดนะฮะเราต้องเดินขึ้นเขาไปสวัสดีทุกท่านนะฮะที่ติดตามชมผ่านทาง Facebook Live ของเพจทั่วไทยนิวรวมถึงอีกหลายๆเพจที่นำลิงก์สัญญาณของเราไปออกอากาศรวมถึงสถานีทีวีออนไลน์ต่างๆนะฮะที่นำลิงก์สัญญาณของเราไปออกอากาศกันอย่างฟรีๆนี่คือการนำเสนอเรื่องราวของชาวพุทธที่มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาไม่ต้องก้มกราบนะครับไม่ก้มนะครับเงยหน้าขึ้นครับเงยหน้าขึ้นครับนั่นแหละยกไว้เลยเงยหน้าขึ้นนะครับไม่ก้มกราบนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็นะฮะเป็นพระอธิการสลาวุฒิวุฒิโกนะฮะเป็นเจ้าคณะตำบลน้ำฤทธิ์แล้วก็เป็นเจ้าวาดวัดชายเขาเหนืออำเภอเมืองอุตรดิตถ์แล้วก็มีหลวงตาเบ้านะฮะจันทสาโลเจ้าวาดวัดห้วยฮ้านะครับท่านเดินมานมัสการหลวงตาบุญชื่นถึงแล้วครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะฮะเจ้าที่ตำรวจนะฮะจากตั้งแต่สภ.เด่นชัยนะฮะแล้วก็มาสภ.ห้วยไร่เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยเด่นชัยรวมใจแล้วก็มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยหมอนไม้จากจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับมาอำนวยความสะดวกนะต้องบอกเลยว่าทางนู้น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 คือค
ซึ่งซึ่งหน้าแล้วครับใช่ใช่ใช่ถอดหมวกเลยครับเอาผ้าออกได้ครับเอาผ้าออกด้วยผ้าออกด้วยยายมาซ้อนกันเกี่ยวซ้อนกันเลยครับก็ยกบนเทียนหลวงตาทีเดียวครับขอหลวงพ่อขอรับบนเทียนแล้วสาธุครับสาธุครับพี่ครับขยับออกมาครับพี่แล้ววันนี้นะครับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอุตรดิตถ์นะที่อยู่ใกล้เคียงกับบ้านห้วยฮ้านะครับก็มาร่วมกันทำวัดเย็นได้นะครับในเวลา 18.30 น.ภายหลังจากทำวัดเย็นแล้วก็จะมีการแสดงธรรมะจากหลวงตาบุญชื่นนะครับแล้วก็จะมีการจัดตั้งโรงทานซึ่งเป็นสิ่งของนะฮะที่หลายๆท่านเนี่ยนำมาถวายนะครับตลอดทางในการเดินธุดงค์ท่านก็จะนำมาจัดตั้งโรงทานทั้งหมดซึ่งขณะนี้เนี่ยมาสักครู่ผมไปจัดเตรียมสถานที่ไปแล้วไม่เป็นไรยืนเลยครับยืนเลยหลวงตาท่านเมตตานะฮะท่านไม่ได้มีจะว่าจะต้องนั่งต้องอะไรนะฮะคนแก่คนพิการนั่งไม่ได้ก็ยืนได้แล้วต้องบอกว่าวันนี้โรงทานเนี่ยโอ้มีไม่ต่ำกว่า3คันรถนะท่านผู้ชมเงาเงาท่านเงาท่านระวังเหยียบเงาท่านแล้วเขาสลับพี่วางโทรศัพท์ให้ยกของครับถวายน้ำนะครับสาธุค่ะตาเดียวไม่ต้องต้มตาเดียวไม่ต้องก้มมีคนพร้อมหรือเปล่าสาธุมนากับทุกท่านแต่ถ้าคืนวันนี้นะคะผมนิดๆยืนให้เขาสวดมนต์นี่ก็เป็นถนนทางขึ้นวัดนะฮะท่านผู้ชมฮะน้ำขอของให้คนท้องมาแล้วมีคนท้องนะฮะมาหลวงตาท่านก็บอกให้กู้ภัยหมอนไม้เนี่ยเอาน้ำผึ้งเอาขนมนะฮะนมต่างๆเนี่ยมาครับแล้วนี่หลวงตาบุญชื่นเนี่ยท่านกำลังจะเดินนะฮะขึ้นบริเวณวัดห้วยฮ้านะฮะแหมต้องเป็นภาพที่มีประชาชนเนี่ยมานั่งรอกันนะฮะตลอดเส้นทางวนนะฮะที่7นะครับหลวงโกราชการเลยครับไม่มีนะทำที่นี่เดี๋ยวหลวงตาสะดุดทำเรียบๆเดี๋ยวก็เอาเรื่อยๆนะฮะลงเอากระเป๋าออกครับกระเป๋าออกไปข้างหลังกระเป๋าข้างหลังจ้ะขอบคุณมากครับก็นั่งที่จะเป็นเรียบร้อยเลยนะครับที่อยู่บนนี้นะครับมาจะบอกผ้าเพราะวันยังไงก็นั่งเลยครับนั่งเลยนั่งก็นั่งเลยไม่ต้องไปใกล้ท่านเตรียมตัวนะครับเตรียมตัวรองเท้าด้วยครับครับบรรยากาศร่มรื่นนะครับนั่งรอเก็บไว้เลยมาแล้วทางขึ้นนี่ต้องบอกเลยว่านะฮะวนนะฮะขึ้นเสร็จแล้วก็วนขวาทางนู้นครับทางนู้นเอาทางหลักทางหลักทางนู้นทางนู้นทางหลักทางหลักเรากำลังจะวนขึ้นนะฮะแหมพอปุ๊บพอถึงทางขึ้นนี่จะสังเกตเห็นว่ามีนี่คณะศรัทธานั่งรอกันอยู่แล้วโอ้โหคนฟังกันนะครับเป็นตัวเลยนะครับตั้งแถวเตรียมต้อนรับเลยอ
นี่แล้วนี่ก็กำลังเดินขึ้นเขากันนะฮะที่ครับข้ามมาฝั่งนี้ครับโยมมาฝั่งขวาครับเป็นประทักเก้าพระกิกาไปไหนแหมเจ้าคนแรกที่วัดเลยนะสองคนเนี้ยใช่ค่ะตามไปเรื่อยค่ะไล่จริงๆนะฮะแรงๆเลยนะคะแหมบอกช้าไปนะฮะจะไล่บอกนิมนต์ท่านให้เอาด้ามไม้ไล่เลยค่ะก็เป็นจิตอาสานะตามมาตั้งแต่แม่สายโอ้โหต้องบอกว่าหัวจิตหัวใจนี่ศรัทธาจริงๆหอบไหมพี่เดินนำไปไงโอ้ของเราแทบหอบหลวงปู่ไม่เป็นไรนะอ่ะนี่ก็เป็นผู้ใหญ่บ้านนะฮะหมู่ที่7แม่ไม่ต้องกราบผู้ใหญ่นั่งเลยนะฮะแม่ต้องบอกเลยว่านะฮะคณะศรัทธาเนี่ยมันนั่งรอกันอยู่เป็น2ชั่วโมงโอ้โหแล้วเนี่ยฮะยาวถึงบันไดศาลาโทรศัพท์เก็บไว้ข้างหลังครับเจ้าวาดพระเดชพระคุณท่านเจ้าวาดนะฮะเป็นหลวงตาเบ้าก็มารอนมัสการกับหลวงตาบุญชื่นตอนนี้อ่ะเดี๋ยวผมคงจะต้องหยุดไลฟ์สดไว้เพียงเท่านี้ก่อนอาจจะเป็นไลฟ์สดที่สั้นไปนิดนึงนะครับก็ต้องขอทานอภัยเมื่อสักครู่นี้มาภารกิจนะครับในพื้นที่ของวัดนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะฮะขอบคุณทุกคนที่ร่วมกันกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวอีกสักครู่นึงจะนำสิ่งของต่างๆนะฮะจัดตั้งลงทานบริเวณโต๊ะที่เราจัดเตรียมไว้ตรงนี้นะฮะเก็บพอเลยเด้อเดี๋ยวขออย่าตั้งลงทานครับและนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะฮะภายในวัดห้วยฮะนะตำบลบ้านด่านนาขามอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์และติดตามชมทั่วไทยนิวอย่างต่อเนื่องนะครับขอบคุณทุกท่านครับ